ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของวันเปิดตัว iPhone 12นะครับมีข่าวลือออกมาว่าจะทำการเปิดตัว iPhone 12ในวันที่13ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมถ้านับระยะเวลาจากงานตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็เกือบ1เดือนพอดีนะครับผมสำหรับเบาะแสล่าสุดที่แหล่งข่าวได้รายงานออกมานะครับมีรายงานเผยจากสื่อมาว่าทาง Apple อาจจะจัดงานอีเวนต์ของ iPhone รุ่นใหม่ในวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งครับมาจากรายงานการประชุมจากเครือข่ายมือถือในประเทศอังกฤษนะครับแหล่งข่าวที่รายงานออกมาก็คือทางฝั่งของ Apple Insider นะครับเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวคนที่ทำงานในเครือข่ายมือถือในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับว่าทาง Apple นั้นอาจจะจัดงานเปิดตัว iPhone 12ในวันที่13ตุลาคมแล้วก็เปิดขายครั้งแรกในวันที่16ตุลาคมนะครับรายงานยังเผยอีกว่าเครือข่ายมือถือในยุโรปครับต่างก็เร่งใส่เกียร์เพื่อเตรียมพร้อมกับการมาของ iPhone รุ่นที่รองรับสัญญาณ 5G ซึ่งทาง CEO ของเครือข่าย BT แล้วก็ EE เปิดเผยว่าiPhone รุ่นที่รองรับ 5G นั้นจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับนี่ก็เป็นเบาะแสที่ทางแหล่งข่าวต่างประเทศรายงานออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าข้อมูลที่หลุดออกมาณตอนนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้นะตอนนี้นอกจากเวลาเท่านั้นนะครับและอย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารของทาง Appleและข่าวสารของ iPhone 12อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับรับรองว่าไม่พลาดอย่างแน่นอนสวัสดีครับ